6จุดต่าง ZX 4R ใหม่เมื่อเทียบกับ ZX 25R มีอะไรเพิ่มหรือแตกต่างจากเดิมบ้างเครื่องยนต์ครับเป็น4สูบเหมือนเดิมแต่ว่าอัพไซซิ่งแล้วครับพิกัดขึ้นมาอยู่ช่วง400 cc และแน่นอนแรงม้าปรับเพิ่มขึ้นมาถึง30ตัวด้วยกันคันนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่75แรงม้าและถ้าเกิดแรมแอร์ทำงานเต็มที่ขึ้นมาอยู่ที่77แรงม้า2จานเบรคครับให้มาเป็นทวินดิสเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องของไซซิ่งจานของเขาจะเล็กลงจากตัว 25R อยู่20มิลครับจานของเขาจะอยู่ที่290มิลลิเมตร3ไซยางทางด้านหลังครับอัพไซด์ขึ้นมาจากตัว 25R อีก1เบอร์ตรงนี้จะอยู่ที่160 4โชกหน้าของเขาครับดูแล้วคล้ายๆเดิมเป็นโชว่า SFF BP แต่ว่าในรุ่นท็อป SE คันนี้ครับสามารถปรับพีโหลดได้ที่แกนโชกทางด้านบนและไม่เพียงเท่านั้นครับเรื่องของตัวไส้ในครับการเซตติ้งของตัวโชกก็จะมีความแตกต่างจากตัว 25R ด้วย5เรื่องของความสูงเบาะตัว 4R ขยับสูงขึ้นมาอีก15มิลจะอยู่ที่800มิลลิเมตรแต่อย่างไรก็ดีด้วยความที่เบาะเขาแคบครับทำให้ผมสามารถเหยียบลงได้เต็มเท้าเช่นเดิม6ท่อไอเสียปรับดีไซน์จากการออกทางด้านใต้ท้องมาเป็นแบบออกข้างตามอย่างรุ่นพี่เขา ZX6R